ซูบารุฟอร์เรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนมั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rido Tech สีพ่นซ่อมรถยนต์กาซูลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพวิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441ไปพร้อมคุณมาต้อนรับผู้ชมกลับมากับรายการที่ Speed Talk ทาง Speed Channel Television 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องราวของรถยนต์นะครับตอบพวกเราได้2ช่องทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์025309496-98 SMS ครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับขอบคุณ DID ครับโซ่มอเตอร์ไซค์อันดับ1ของโลกขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King ครับขอบคุณสีพ่นรถยนต์กาซูลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดีด้วยคุณภาพครับมาเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหารถก็โทรเข้ามาได้เลยซึ่งที่รอสายมาดูเรื่องราวของ SMS กันเขาถามว่า Toyota Camry ใหม่เนี่ยรถใหม่นะครับ 1,000 กิโลเมตรแรกเนี่ยต้องถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็ของเหลวอื่นๆไหมครับคือจริงๆแล้วนะฮะน้ำมันเครื่องเนี่ยในสูตรเขาบอกไม่จำเป็นถูกป่ะแต่ว่าถ้าถามผมนะคือในความเชื่อของผมผมมีความรู้สึกว่ารถที่มันเครื่องยนต์ที่มันถูกประการประกอบขึ้นมาใหม่แล้วก็ผ่านการรันอินสัก 1,000 กิโลเมตรแรกเนี่ยถ้าเป็นตัวผมเนี่ยผมจะเสียตังค์ให้ช่างเปลี่ยนนะพร้อมกับกองน้ำมันเครื่องแค่น้ำมันเครื่องอย่างเดียวนะหรือถ้าเกิดจะเอาสบายใจทั้งหมดก็น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ถ่ายทิ้งสักรอบนึงสวยเลยเพราะว่าในช่วง 1,000 กิโลเมตรแรกเนี่ยมันยังมีการสึกหรอที่แบบว่าค่อนข้างสูงกว่าปกติของมันยังใหม่อะนะเพราะมันแหมมันเจอกันในห้องเผาไหม้ในห้องเสื้อสูบอะไรอย่างเงี้ยนะชิ้นส่วนสีกันชิ้นส่วนต่างๆในเครื่องยนต์ที่เป็นกลไกทั้งหลายเนี่ยมันถูกประกอบใหม่ๆมันเป็นช่วงแรกที่มันจะมีเรียกระยะเคลียร์แลนด์มันจะเสียดสีมากกว่าปกติเพราะฉะนั้นมันจะเป็นไปได้ที่มันจะเกิดการสึกหรอในช่วงแรกๆรถเขาถึงห้ามใช้ความเร็วสูงตอนที่ช่วงพ้นรันอินไงตอนนั้นคืออดีตไงสมัยก่อนแล้วปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่ก็ยังมีต้องมีช่วงรันอินอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ถ้าเราถ่ายเองอะแต่ว่าศูนย์เนี่ยเขาในเงื่อนไขเขาไม่ทำไม่หรอกเขาไม่ทำให้ตอนที่เราบอกว่าเราพร้อมเจตนาจ่ายตังค์ไงนะเขาศูนย์ก็ทำให้ครับก็เป็นเรื่องที่เราสามารถแล้วผมก็มีความรู้สึกว่ามันก็ดูแลดีตั้งแต่ต้นไงระบบกรงระบบเกียร์อย่างเงี้ยมันก็มีระยะเคลียร์แลนด์บางทีอาจจะมีเศษโลหะตกมาในกรองก็ได้นะมีสายป่ะใช่ป่ะคุณสถาพรครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีครับว่าไงครับครับสวัสดีครับครับผมคุณสาพรเบาเสียงทีวีนะฟังทางโทรศัพท์ว่ามาครับสวัสดีครับครับโอ้นี่ผมโทรมาทั้งหลายครั้งครับเนี่ยวันนี้ซึ่งติดฟุกมากเลยโอเคติดแล้วพี่มีอะไรว่ามาครับอยากสอบถามนิดนึงผมใช้เบนซ์ A180 นะครับ A180 ฮะอันนี้อยากทราบว่าทำไมช่วงล่างมันค่อนข้างแข็งนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนยางเนี่ยมันจะทำให้ช่วงล่างนิ่มขึ้นไปครับรถปีอะไรครับตัวไหนรถปีอะไรครับ A180 เนี่ยปี13ครับปี13ก็บอดี้ปัจจุบันตัวใหม่ใช่ฮะบอดี้ปัจจุบันฮะน่าจะเป็นรันแฟลตนะฮะน่าจะเป็นยางรันแฟลตนะฮะอาจจะเป็นจากยางรันแฟลตแล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้ว A180 เนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีเป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่เป็นรถขับล้อหน้าเพราะนั้นเนี่ยความนุ่มนวลเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วมันก็ยังสู้ล้อหลังไม่ได้อยู่ดีนะเพราะแต่ว่ามันจะมีความเฟิร์มมากกว่ามันจะมีความรู้สึกขับแล้วมันจะกระชับมือมากกว่าเพราะว่ารถเนี่ยมันถูกขับเคลื่อนในระบบที่มันเป็นล้อหน้าแต่ว่าให้ดีก็ไปลองไปดูครับผมว่าส่วนนึงก็น่าจะมาจากตัวยางรันแฟลตที่มีผลแล้วก็ระบบช่วงล่างที่มันมีการถูกปรับเปลี่ยนใหม่พอมันเป็นขับหน้าแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเคยใช้เบนซ์มาก่อนคุณจะมีความรู้สึกว่ารถเบนซ์มันจะเป็นนุ่มนวลยวบยาบแต่พอมันเป็นล้อขับหน้าปุ๊บใน A180 ตัวนี้เนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่ามันก็จะมีความรู้สึกตึงขึ้นมาแล้วก็จะแข็งขึ้นกว่าเดิมปกติขึ้นมาครับแต่จริงๆแล้วโดยภาพรวมผมว่ามันก็ไม่ใช้4คาร์ดนะฮะแล้วคราวนี้พอ4คาร์ดมันเครื่องพันแปดตัวเก่ายิ่งตัวเก่ายิ่งแบบโอ้โหขึ้นลูกหน้าดียิ้มยิ้มหนีนะฮะแล้วปัจจุบันนี้มาเปลี่ยนเป็นพอ A180 เนี่ยชอบเครื่อง 1,600 เทอร์โบเพราะว่ามันผมใช้ดูค่อนข้างมันแรงมันติดมือกว่าซีคาร์ตัวเก่านะ
ฮะมันค่อนข้างขับสนุกนะฮะถึงแม้จะเป็นแค่เครื่อง 1,600 แต่ผมว่ามันขับสนุกมีเทอร์โบแต่ทีนี้จะติดอย่างเดียวคือว่าช่วงล่างมันน่ะมีความรู้สึกว่ามันไม่นิ่มเหมือนเคยฮะแต่ผมว่าตอนนี้มันก็3ปีแล้วผมว่าก็ใกล้ที่จะต้องเปลี่ยนยางแล้วล่ะเพราะถ้าใกล้ที่เปลี่ยนยางแล้วก็คราวหน้าก็ไม่ต้องใส่รันแฟลตคือยางมันของเบิร์นของมันติดมาใน225 45แล้วก็ขอบ17นะครับครับแต่มันต้องใช้ไซส์นี้นะมันขยับไซส์ไม่ได้นะขยับไซส์ไม่ได้แต่ว่าไม่ใช้เป็นยางรันแฟลตเนี่ยตอนนี้มันเป็นยางรันแฟลตที่จะขยับแก้มยางให้มันหนาขึ้นก็ได้ไหมครับจริงเบอร์แก้มเนี่ยค่อนข้างหนาแล้วเพราะหน้ากว้าง225ใช่45นี่แก้มสูงแล้วคือถ้าขยับถ้ามันเป็น235ปุ๊บไม่ได้แล้วทีนี้มันจะติดเอาหรือ50มันก็ไม่เหมาะแล้วครับ50ก็ไม่เหมาะ225 45นี่แหละครับแต่ว่าเปลี่ยนคราวหน้าเป็นยางธรรมดาพี่ไปลองดูก่อนว่าของเดิมเป็นรันแฟลตหรือเปล่ารันแฟลตนะแล้วเราจะดูไงถึงจะรู้ว่าแก้มยางที่ติดมาเป็นยางรันแฟลตที่แก้มยางจะมีตัวอักษร RFT นะฮะหรือว่าให้ล้างยางให้ล้างยางดูให้ก็ได้RFT คือ run fat นะฮะ run fat อ๋อถ้าเราเปลี่ยนเป็นยางปกติที่อย่างพวกนั้นหลบเนี่ยน่าจะดีขึ้นมั้ยแล้วก็ซื้อชุดปะยางชุดนึงเอาไว้ในรถก็นิ่มนวลขึ้นแต่จริงๆแล้วพี่เช็คราคาพี่จะรู้พี่จะไม่ใส่เองอ่ะเพราะ run fat มันแพงกว่ายางปกติตั้งเยอะราคาไอ้นี่มันมากับรถนะครับมาแบบน่าจะเป็น run fat แรกเลยผมว่า run fat นี่แหละทำให้มันดูรู้สึกว่ามันแข็งขึ้นมาอีกนิดนึงถ้าโดนช่วงหน้าแต่อย่างที่ผมบอกว่าคือถ้ามาเปรียบเทียบคนที่เคยใช้เบนซ์มาก่อนเนี่ยมันจะรู้เลยว่าพอมันขับหน้าแล้วเนี่ยมันก็จะแข็งขึ้นกว่าเดิมขับหน้าขับหลังฟิลลิ่งมันคนละเรื่องกันใช่เพราะเคยใช้ซีเนี่ยมันนุ่มกว่ากันเยอะเลยโอ้ยนุ่มกันไทยคนละเรื่องอันนั้นมันเป็นรถซีดานที่เขานิ่มนวลแต่ว่า A180มันเป็นรถอีกแนวนึงขับหน้ามันประมาณนี้เอ๊ะรุ่นนี้ที่ปัจจุบันถ้าจะขายเนี่ยมันจะเหลือสักเท่าไหร่ครับโอ้เรา A180ตอนนั้นซื้อมาก็ล้านกว่าตอนนี้ผมว่าก็ต้องมีประมาณอย่างล่าสุดผมไม่เห็น A250 มาตั้งไว้ประมาณ14กว่าล้าน4กว่าเองนะ A250 นะพอเป็น180เนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะประมาณสักล้านนึงไม่เกินล้านไม่ถึงล้านด้วยผมว่าประมาณนี้ถ้าเราจะค่าปีนี้ก็13ได้อยู่ก็น่าจะประมาณสักล้านนึงเลยนะผมว่าอย่างนี้ถ้าเราถ้ามันต่ำมากเนี่ยเราเก็บไว้ใช้น่าจะโอเคนะครับเก็บไว้ใช้ดีกว่าครับคุ้มกว่าผมว่านะคือชั่วโมงนี้ผมว่าด้วยเศรษฐกิจแบบนี้นะชั่วโมงนี้ขายรถเนี่ยจะไม่ร้อนเงินจริงๆเขาไม่ขายรถกันนะชั่วโมงเนี้ยผมเคยแกล้งเอาไปให้ตีดูเขาก็ให้ประมาณล้านหนึ่งผมบอกว่างั้นผมเก็บไว้ใช้ดีกว่าไม่เดือดร้อนอะไรผมถึงบอกว่าคือชั่วโมงเนี้ยด้วยเศรษฐกิจแบบนี้นะผมว่าวันนี้คนที่ขายรถนี่คือจังหวะนี่คือร้อนเงินอย่างเดียวถ้าเราไม่ร้อนเงินคือผมว่ามันไม่ควรจะเปลี่ยนรถชั่วโมงนี้นะคือผมนะทนได้ทนไปอ่ะใช้ได้ก็ใช้ไปก่อนแล้วก็ไม่ควรจะขายรถก็ถ้าใช้ได้ก็ทำไปก่อนอย่าเพิ่งทำธุรกรรมเพราะผมรู้สึกว่าชั่วโมงเนี่ยคนนี้ออกมาขายชั่วโมงนี้คือร้อนเงินล้นล้วนเลยนะแล้วก็ร้อนตอนแรกแล้วก็แบบโอ้โหตีกันเละเทะตอนแรกผมคิดว่าจะเปลี่ยนโช๊คมันจะดีขึ้นแต่ว่าขั้นแรกคงไม่ถึงขนาดนั้นนะเปลี่ยนยางน่าจะโอเคผมว่าน่าจะดีขึ้นครับน่าจะช่วยได้เยอะเลยล่ะผมว่าโช๊คมันไม่จำเป็นหรอกเพราะจริงๆ180มันก็ทำโช๊คมาค่อนข้างนิ่มอยู่แล้วมันไม่ได้เป็น AMG เวอร์ชันอยู่แล้วเปลี่ยนยางอย่างเดียวรู้สึกเปลี่ยนยางเดียวรู้สึกได้ครับเปลี่ยนยางเป็นเกมครับผมดูมาหลายปีแล้วนะครับแต่โค้ไม่เคยติดเลยครับสายมันนี่ถือว่าฟุกมากเลยก็ได้เจอทั้งคุณบอมคุณโบ๊ทแล้วก็คุณเอ็กด้วยนะครับครับครับแต่ยังเห็น3ท่านยังคิดถึงคุณสุมิตรอยู่นะครับครับเราทำรายการกันอยู่ครับช่วงนี้ครับครับโอเคครับได้สุดเพิ่งไปอาบูดาบีมาครับขอบคุณมากนะครับผมได้อาจจะได้แยะไปแวะไปเยี่ยมที่สปีดชัทเทลฮะได้ยินดีเร็วๆนี้เปิดใหม่อ่ะเร็วๆนี้อูเปิดใหม่แล้วก็จะเรื่องผมขอถามอีกข้อนึงลืมไปไอ้แบนด์เนี่ยเวลามันจะเข้าประกันเนี่ยมันจะขึ้นว่าให้เข้าเช็คศูนย์เนี่ยเราจะลบตัวโปรแกรมนี้ได้ไหมครับลบได้แต่ต้องใช้เครื่องสตาร์เป็นเครื่องลบครับที่ศูนย์ต้องใช้คอมพิวเตอร์เคลียร์โค้ดแล้วก็ตั้งเซตทัมเมอร์ใหม่เพราะจะมีเซอร์วิส A เซอร์วิส B คือรถผมวิ่งน้อยไงนี่รถผมเพิ่งวิ่งมา 12,000 โลเองเข้าศูนย์หรือเข้าอู่ที่มีมาตรฐานมีเครื่องที่มีเครื่องลบครับลบได้หมดนะครับตั้งได้ใหม่ได้หมดคือแบบแค่ว่าบางทีวิ่งไปปีนึงเนี่ยผมเพิ่งวิ่งแค่ 5,000 โลอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมไม่นําให้เข้าศูนย์นะมันขึ้นเตือนแล้วให้เปลี่ยนน้ํามันเครื่องให้เข้าศูนย์อะไรเงี้ยตัว BA อะไรเงี้ยแต่จริงๆผมก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเร็วมากอะฮะจริงๆมันก็ต้องเปลี่ยนนะพี่น้ํามันลดถึงแม้จะใช้น้อยแต่ว่าเค้าบอกว่าอย่างไรอย่างหนึ่งระยะทางหรือระยะเวลาน้ํามันเครื่องที่ใช้งานอยู่ในเครื่องยนต์แล้วหรือเปิดฝาแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องของ
คุณภาพประสิทธิภาพมันลดลงตามระยะเวลาเหมือนกันครับเพราะรถผมในปี13วิ่งพึ่งวิ่ง 12,000 โลเองแต่ว่าก็ต้องถ่ายนะพี่ถ้าเกิดมันครับครับก็ปกติแล้วพอมันขึ้นเตือนว่าให้เข้าเซอร์วิสเอเนี่ยผมก็อาจจะดึงไว้สักประมาณเดือนนึงแล้วถึงจะไปเข้าศูนย์อะไรเงี้ยแต่เข้าศูนย์ตลอดฮะได้อย่างไรก็ผมพี่ก็เข้าอีกทีนึงเปลี่ยนหันเครื่องเขาก็ลบให้อยู่แล้วตัวเซอร์วิสตั้งให้ใหม่แต่อันนี้บางทีเราอยากจะเปลี่ยนตามพวก B-Quick อะไรเงี้ยเคยเข้าไปแล้วเขาบอกว่าเขาไม่สามารถลบหน้าปัดได้รถพี่ยังใหม่ต้องเป็นอู่เบนซ์นะลบได้อู่เบนซ์ถึงจะมีเครื่องสตาร์โอเคนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับผมครับอย่างเรื่องยางเนี่ยนะครับในท้องตลาดเนี่ยทุกยี่ห้อเลยก็จะมียางในกลุ่มยางสปอร์ตยางสำหรับรถนั่งขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับถ้าสมมติว่ารุ่นเนี้ยขนาดไซส์เนี่ยขอบ17เนี่ยเบอร์เนี่ยคือเบอร์ของยางรถนั่งขนาดกลางนะครับซึ่งเป็นเน้นในกลุ่มนุ่มเงียบซึ่งมีหลากหลายยี่ห้อนะฮะยี่ห้อมิชลินก็มียี่ห้อชั้นนำมี Continental MC Fight ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะราคาแบบไม่ได้สูงมากมายครับนะครับอ่ะสำหรับมา SMS ในผมเป็นห่วงเขามากเลยข้อนี้เขาบอกว่าขออนุญาตฝากคำถามหน่อยครับรถ Toyota Vigo ปี05เกียร์ธรรมดามีอาการคือขับไปแล้วอยู่ดีไฟที่ไปเขียนว่า T-belt มันติดขึ้นมาติดตลอดเลยฮะผมนี่ต้องเปลี่ยนอะไรบ้างครับนอกจากชุดสายพานรถวิ่งมา 300,000 กว่ากิโลนะครับนอกนั้นไม่มีอาการอื่นครับเหยียบจมคันเร่งได้170กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้า T-belt ขึ้นนั้นไม่ควรจะเหยียบแล้วนะ เป็นผมต้องรีบจอดให้ไวถ้า T-belt ขึ้นT-belt ขึ้นก็หมายความว่าไฟเตือนการเปลี่ยนสายพานไทมิ่งเนี่ยครบรอบอีกครั้งนึงแล้วนะครับของ Toyota เนี่ยนะครับครั้งแรกจากโรงงานเนี่ยจะเซตไว้ประมาณที่ 150,000 นะครับคือ 150,000 ปุ๊บไฟโชว์เลยแต่ครั้งนี้เนี่ยนะครับเขาเปลี่ยนมาแล้วครั้งนึงนะครับก็จะขึ้นอีกครั้งนึงที่ 300,000 ใช่ไหมเขาแซวครั้งสุดท้ายครั้งที่เขาเปลี่ยนมาเนี่ยช่างเทคนิคเปลี่ยนตั้งให้เปลี่ยนที่ 150,000 แต่จริงๆแล้วเนี่ยควรจะเปลี่ยนที่ประมาณสัก 120,000 ก็พอไม่จำเป็นที่ต้องลาก 150,000 แล้วครับถ้าสมมติเวลาการทำเนี่ยก็เปลี่ยนชุดสายพานเปลี่ยนลูกลอกนะครับเปลี่ยนตัวดันนะครับเปลี่ยนชุดซีลนะครับเท่านั้นยังไม่พอต้องมีการลบด้วยแต่การลบเนี่ยไม่ยากก็คือใช้ในอินเทอร์เน็ตมีนะครับลองดูกดทำเองก็ได้นะครับในการลบไฟนะครับเฮ้ยเข้าศูนย์เถอะฮะเพราะทีเบลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผมบอกว่าจริงๆอย่าไปไม่อยากให้ทำอู่ข้างนอกนะเพราะว่ามันเป็นสายพานที่จริงๆมันไม่แพงหรอกฮะแต่ว่าพอมันขาดขึ้นมาแล้วเนี่ยโอ้โหมันพังทั้งตัวนะเครื่องต้องหาอู่ที่ไว้ใจได้หรือเข้าศูนย์นะฮะลองดูครับผมว่าศูนย์เนี่ยมันดูที่มันมีความรู้สึกว่ามันผมว่ามันปลอดภัยนะคือในกรณีที่เวลาเอามาใช้แล้วถ้าเกิดว่าลูกลอกมันขัดคือโอกาสมันอย่าว่าแต่นั่นเลยคือเบิกต่อให้เบิกอะไรสูงก็ตามแต่พอใส่ไปแล้วเกิดลูกลอกมันขัดขึ้นมาผมว่าโอกาสที่แคมหักนี่มันมีสูงเลยนะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทำศูนย์บริการเนี่ยอู่ข้างนอกมันจะชดใช้เครื่องยังไงผมถามเลยใช่ป่ะคือถ้าเราซ่อมศูนย์เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยไออะไหล่ตัวทามมิ่งเบลที่เราเปลี่ยนไปเนี่ยมันยังมีวารันตีอีกปีนึงไงคือถ้ามันมีผลเขาสืบทราบมาได้เครื่องมันพังมาจากตัวทามมิ่งเบลที่มันเป็นตัวเหตุเขาไม่ได้รับผิดชอบเฉพาะทามมิ่งเบลเขารับผิดชอบเครื่องทั้งตัวใช่ง่ายๆครับศูนย์บริการอ่ะเพราะเป็นอู่ข้างนอกผมว่าทะเลาะกันตายเลยนะถ้าทำมาแล้วไม่เวิร์กเนี่ยทะเลาะกันตายก็ต้องเลือกอู่ที่ดูมาตรฐานและเชื่อถือได้ไม่ใช่ว่าอู่ข้างนอกไม่ดีนะแต่ว่าต้องเลือกนิดนึงนะไอ้ตอนไปทำมามันดีทุกคนแหละแต่พอทะเลาะกันเนี่ยมันไม่ดีสักคนนึงอ่ะมึงตรงเลยนะอ่ะเขาบอกอยู่พัทยาดูไม่ได้เลยทำไมอ่ะมันดูไม่ได้ยังไงอธิบายหน่อยคุณไม่มีสัญญาณหรือคุณนัทวันไม่มีสัญญาณหรือว่าอะไรเพราะพัทยาเลยเขาดูเราผ่านทางพวกโซพลเคเบิลทีวีเคเบิลเขาก็เปิดนะลงมาหรือว่าเป็นที่เคเบิลหรือเปล่าหรือว่าถ้าเคเบิลดูไม่ได้ก็โทรไปแจ้งศูนย์เคเบิลเลยครับให้เขาดึงช่องเราเนี่ยลงมาเลยท่านมีความประสงค์ที่ท่านจะดูสปีดคือบอกพี่น้องทั่วประเทศเลยที่ท่านใช้พวกเคเบิลท้องถิ่นอยู่นะท่านโทรไปบอกที่ศูนย์เคเบิลเลยว่าให้เกี่ยวช่องเราลงไปดูบอกอยากดูแต่จะดูสปีดชาแนลให้เกี่ยวช่องทูวิชั่นแต่เขาก็เปลี่ยนให้691เขาก็เกี่ยวลงมาให้ดูเพราะอย่างเงี้ยเป็นอย่างงี้ทั่วประเทศครับนะครับอ่ะอย่างงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปอ๋อมีเรื่องราวของสกู๊ปนิดนึงกับเรื่องราวของกาสูลิดครับสูตรน้ำ90ลายสีพัสดุยนต์กาสูลิดหรือว่าสีตาลนกแก้วเนี่ยเป็นสีที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็การผสมสีของกาสูลิดก็จะใช้เครื่องเลโชสแกนทูในการสแกนค่าสีเพื่อได้ค่าสีที่ถูกต้องแม่นยำไม่มีผิดเพี้ยนกับสีกาสูลิดสูตรน้ำครับกาสูริดซึ่งเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมทั่วโลกและมีคุณภาพระดับพรีเมียมจากประเทศเยอรมนีโดยบริษัทพาราโคตติ้งจำกัดซึ่งสีกาสูริดหรือสีตรานกแก้วยังเป็นผู้นำด้านสีพ่นรถยนต์ในประเทศไทยมากกว่า60ปี
ด้วยคุณภาพสีที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพสูงจึงทำให้สีกาสุริเป็นที่ยอมรับของวงการยานยนต์และอู่ซ่อมสีรถยนต์ทั่วโลกสีกาสุริได้มีการพัฒนาสีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยลดมลภาวะจนได้กาสุริ90ลายสีพ่นรถยนต์สูตรน้ำสีพ่นรถยนต์สีสูตรน้ำระบบสี 2K ซึ่งในปัจจุบันสีกาสุริให้ความสำคัญกับการดูแลและรักษาสภาพแวดล้อมโดยการช่วยลดมลภาวะและสารเคมีที่ตกค้างสีกาสุริ90ลายที่มีส่วนผสมของสารละลายเคมีน้อยกว่าสีสูตรทินเนอร์ถึง 90% และไม่มีกลิ่นทินเนอร์ไม่ทำลายสภาวะสิ่งแวดล้อมจึงทำให้สีสูตรน้ำของกาสุริเป็นที่นิยมอย่างสูงและแพร่หลายในปัจจุบันนอกจากเทคโนโลยีสีสูตรน้ำแล้วกาสุริยังมีเครื่องมืออันทันสมัยที่ช่วยในการทำงานให้ง่ายขึ้นอย่างเครื่องสแกนค่าสีเรโชสแกนทูเพื่อให้ง่ายและมีความแม่นยำสูงในการค้นหาข้อมูลค่าสีเพียงแค่วางเครื่องสแกนค่าสีลงบนตัวรถเพื่อให้เครื่อง Ratio Scan Tool ทำการสแกนค่าสีซึ่งข้อมูลที่ได้จะส่งต่อไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการค้นหาข้อมูลสูตรสีและเพื่อให้ได้ค่าสีที่ถูกต้องแม่นยำทางกาสุริได้คิดค้นโปรแกรม Profit Manager Pro Premium Body Shop Management เพื่อช่วยในการค้นหาข้อมูลสูตรสีซึ่งมีความรวดเร็วและแม่นยำสูงด้วยฟังก์ชันที่ง่ายต่อการใช้งานและมีการเก็บข้อมูลสูตรสีและการผสมสีของรถที่เข้ามาใช้บริการทำให้สีรถไม่ผิดเพี้ยนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสีจุดเด่นของสีสูตรน้ำของกาสุรินั้นพ่นง่ายเหมาะแก่การทำงานมีความเงางามสูงเป็นสีที่มีการกลบรอยได้ดีจึงลดปัญหารอยและตำหนิต่างๆของพื้นผิวช่วยลดจำนวนการพ่นให้น้อยลงและสีกาสุริ90ลายยังมีค่าปริมาณสารละเหย VOC ต่ำกว่ามาตรฐานยุโรปสีนกแก้วไม่เพียงดีต่อรถคุณเท่านั้นยังดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยกาสุริ90ลายสีสูตรน้ำคุณภาพสูงที่เป็นมิตรกับโลกและสิ่งแวดล้อมโดยบริษัทพาราโคตติ้งจำกัด